ความคืบหน้ากกต.นะครับประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นซึ่งกกต.ตีกับหนังสือใบที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ให้ทำหนังสือยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ออกกฤษฎีกาไม่เพียงเฉพาะความเห็นกฤษฎีกาแนบมาเพราะฉะนั้นเรื่องก็ยังจะไม่ไปศาลรัฐธรรมนูญกกต.ยืนยันนะครับเรื่อง28เขตเลือกตั้งต้องออกกฤษฎีกาฉบับใหม่หรือประกาศกกต.ไปศาลรัฐธรรมนูญแน่แต่ตอนนี้ก็ยังคาอยู่ขณะที่ประเด็นที่อาจารย์สมชัยจะไปจัดสัมมนาเชิญ4พรรครัฐบาลเพื่อไทยพลังชนชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาไปประชุมหารือร่วมกับกกต.ของเขตจังหวัดภาคใต้รวมถึงกปปช.อาจจะเชิญมาด้วยที่สงขลาล่าสุดพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยประกาศว่าไม่ไปเพราะระบุว่าเป็นกรณีที่คาดการได้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการเผชิญหน้ากันเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยก็ยืนยันนะครับว่าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่ส่งผู้สมัครถ้าได้แสดงความเห็นและลงในพื้นที่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเลือกตั้งถ้าได้มาหารือร่วมกันวันที่7ที่สงขลาเนี่ยก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันได้จริงๆว่าจังหวัดไหนมีความพร้อมเบื้องต้นมี3จังหวัดที่อาจจะจัดได้ใช่ค่ะขณะที่กรณีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโดยระบุอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าคุณสมชัยย่อมต้องรู้ว่าจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าอันนี้อาจารย์สมชัยก็บอกว่าถ้าคุณจารุพงษ์ไม่เข้ามาร่วมก็อาจจะพิจารณาออกคำสั่งเรียกในฐานะที่คุณจารุพงษ์นั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยให้มาลงพื้นที่เพราะว่ากกต.มีอำนาจในการที่จะเรียกข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำให้มาให้ความร่วมมือกับกกต.ก็หมายถึงจะสั่งคุณจารุพงษ์ค่ะให้มาในฐานะปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีมหาดไทยใช่ค่ะให้ต้องลงไปที่สงขลาเนี่ยนะครับเอา